ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่5สิงหาคม2565ท่านอยู่กับเราร้อยหลาอีกเช่นเคยครับวันศุกร์แบบนี้นะครับเปิดฤดูกาลเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านของพรีเมียร์ลีกของอังกฤษรวมไปถึงทางด้านของบุนเดสลีก้าของเยอรมันนะครับ2คู่วันนี้ครับน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับตี2กับตี1ครึ่งนะครับคู่แรกเป็นทางด้านของพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับอาร์เซนอลเจ้าปืนใหญ่ไปเยือนทางด้านของคริสตัลพาเลซนะครับคู่ที่2ครับเป็นทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกครับไปเยือนทางด้านของไอท์ราชแฟรงก์เฟิร์ตมันกันแน่นอนครับฤดูกาลใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ครับเอเชียนแฮนดิแคปไปดูกันที่คู่แรกกันก่อนครับอาร์เซนอลครับเป็นต่อที่ราคาปอนะครับผมคู่2เป็นทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกเสือใต้เป็นต่อที่1ลูกนะครับราคาแบบนี้นะครับทั้ง2ทีมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังบทวิเคราะห์กันต่อนะครับคู่แรกกันก่อนเลยนะครับไปเริ่มกันที่เซลเฮอร์สปาร์คนะครับสำหรับพรีเมียร์ลีกของอังกฤษฤดูกาลนี้นะครับเจ้าบ้านคริสตัลพาเลซครับเปิดบ้านรับการเยือนของเจ้าปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับทางด้านของคริสตัลพาเลซนะครับผลงานล่าสุดที่ผ่านมานะครับค่อนข้างจะอัดแน่นพอสมควรนะครับในการเตะอุ่นเครื่องล่าสุดนะครับชนะทางด้านของมองปลีเย่ไปได้นะครับ4ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นชนะควีนส์ปาร์คเรนเจอร์ครับ3-0เสมอลีดยูไนเต็ด1-1นะครับชนะจิงลิงแฮม3-2ครับแพ้ให้กับแมนยูที่สิงคโปร์นะครับ3-1นะครับนัดนั้นก็เล่นดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ชนะทางด้านของอิปสวิชครับ4-2แพ้ลิเวอร์พูล2-0ครับชนะมิลวอล5-4เสมอกับเอ็กซ์ลิงตันครับ1ประตูต่อ1นะครับโปรแกรมอัดแน่นเหลือเกินนะครับทุกอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็มีกลางสัปดาห์ด้วยสำหรับทางด้านของคริสตัลพาเลซในเดือนที่ผ่านมานะครับในการอุ่นเครื่องความพร้อมของทีมเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับรูปทีมของแพทริกวิลล่านะครับนัดนี้ตัวหลักก็ยังอยู่กันค่อนข้างครบนะครับทั้งอาจิวนะครับซาฮานะครับที่เป็นตัวทำเกมรุกอยู่กันครบเลยนะครับแล้วก็ผลงานค่อนข้างดีครับฟอร์มทีมขึ้นมาได้ค่อนข้างดีครับสำหรับปีนี้ของลูกทีมของแพทริกเวล่าทางด้านของอาร์เซนอลบ้างครับผลงานล่าสุดในถ้วยที่ผ่านมานะครับชนะเซบีย่าถึง 6-0 นะครับชนะเชลซีแบบเซอร์ไพรส์เลยครับ 4-0 นะครับชนะออร์แลนโดซิตี้ครับ 3-1 ชนะเอเวอร์ตัน 2-0 ชนะเนนแบก 5-3 นะครับชนะเอเวอร์ตันในนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่แล้วนะครับ5ประตูต่อ1ทุกอาทิตย์เหมือนกันนะครับเกือบทุกอาทิตย์เหมือนกันนะครับทางด้านของอาร์เซนอลมีเตะเดือนที่แล้วเนี่ยถึง5นัดนะครับแล้วก็ชนะรวด5นัดนะครับผมทางด้านของอาร์เซนอลยิงไม่ต่ำกว่า2ลูกนะครับในแต่ละนัดยิง5ลูก3ลูก4ลูก2ลูกนะครับ6ลูกนะครับยิงสูงสุดนัดล่าสุดที่ชนะเซบีย่านะครับตัวรุกตัวใหม่นะครับอย่างกาเบรียลเจซุสนะครับที่เข้ามานะครับเติมเต็มให้กับทีมมีความเร็วค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ฟุตบอลสไตล์ของอาร์เตต้านะครับที่เข้าทำกันอย่างรวดเร็วนะครับในคู่นี้นะครับน่าสนใจครับสำหรับคู่นี้ครับคู่แรกของฤดูกาลนี้นะครับที่เหลือเนี่ยทั้งหมด20ทีมนะครับทีมน้องใหม่ขึ้นมาจากแชมเปี้ยนชิพก็มีทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับฟูลแลมนะครับแล้วก็เซาท์แฮมป์ตันนะครับกลับขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับเซาท์แฮมป์ตันนะครับก็น่าสนใจครับต้องเอาใจช่วยให้อยู่รอดปลอดภัยถึงฤดูกาลหน้านะครับผมทางด้านของทีมน้องใหม่นัดนี้ก่อนครับทางด้านของคริสตัลพาเลซครับลูกทีมของพาติเวล่าที่เคยเป็นนักเตะของอาร์เซนอลมาก่อนนะครับก็วันนี้ก็มาเจอทีมเก่าครับในฐานะผู้จัดการทีมเราร้อยหลามองว่าครับคู่นี้เป็นทางด้านของอาร์เซนอลต่อมาแค่ราคาปอเท่านั้นนะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่านะครับก็ต้องไปดูกันก่อนเตะอีกทีนึงนะครับสื่อต่างประเทศน่าจะมองว่าความเหนียวแน่นของคริสตัลพาเลซแล้วก็อาวุธที่คมคมของเกมรุกของคริสตัลพาเลซเนี่ยน่าจะทำอันตรายให้กับเจ้าปืนใหญ่อาร์เซนอลได้นะครับคู่นี้ครับเราร้อยหลามองว่าครับอาร์เซนอลครับอุ่นเครื่องค่อนข้างดีครับโปรแกรมที่จัดขึ้นมาในการอุ่นเครื่องเนี่ยค่อนข้างต่อเนื่องนะครับลูกทีมเนี่ยอยู่ในความฟิตพอสมควรครับแต่ทางด้านของคริสตัลพาเลซครับหลังๆนะครับ
ท้ายๆเกมเนี่ยไม่ค่อยวิ่งแล้วนะครับสำหรับคริสตัลพาเลซนักเตะก็เริ่มมีอายุแล้วนะครับในปีนี้ทั้งวินเฟซ่าฮานะครับทั้งอายิวนะครับแล้วก็ตัวเก่าๆอีกหลายคนนะครับที่เข้ามาเล่นกันในฤดูกาลนี้นะครับคู่นี้ครึ่งแรกอาจจะไม่มีสกอร์ครับครึ่งหลังนะครับก็ต้องลุ้นนะครับว่าความเหนื่อยล้านะครับจากการทัวร์นะครับความเหนื่อยล้าแล้วก็การซ้อมความฟิตในนัดแรกของแต่ละทีมจะเป็นยังไงนะครับจะเรียกความฟิตทันหรือไม่นะครับถ้าไม่ทันก็วิ่งไม่ทันชาวบ้านเขาแหละครับคู่นี้ครับเราร้อยหลามองว่าครับอาร์เซนอลเป็นต่อเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังมีมุมมองที่อาจจะเก็บ3แต้มในนัดแรกออกจากเซลฮาวส์พาร์คไปได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้ต่อที่เจ้าปืนใหญ่ครับราคาปอปอครับในคู่แรกของเราแบบนี้ครับไปตอนที่คู่ที่2ครับไปกันที่บุนเดสลีก้าของเยอรมนีนะครับตีหนึ่งครึ่งครับนี่ที่ไอทัดแฟรงก์เฟิร์ตนะครับบาเยิร์นมิวนิกไปเยือนทางด้านของไอทัดแฟรงก์เฟิร์ตนะครับไอทัดแฟรงก์เฟิร์ตเป็นเจ้าบ้านนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาหลายครั้งนะครับ3นัดล่าสุดเป็นทางด้านของไอทัดแฟรงก์เฟิร์ตชนะได้2นัดนะครับบาเยิร์นชนะนัดล่าสุด 1-0 เท่านั้นเองนะครับที่เหลือเนี่ยแฟรงก์เฟิร์ตชนะไป 2-1 ทั้ง2นัดเลยนะครับในปีที่แล้วนะครับปี2001นะครับน่าสนใจเหมือนกันครับในคู่นี้ครับการอุ่นเครื่องนะครับผลงานล่าสุดของไอทัดแฟรงก์เฟิร์ตครับ5นัดที่ผ่านมานะครับชนะทางด้านของมักเตเบิร์กมา 4-0 ชนะทางด้านของแอสโตเรียวาลดอร์ฟมานะครับ 5-0 ชนะโตริโน่มา 3-1 นะครับเสมอกับ LASK Linz นะครับ 0-0 ชนะวิกตอเรียทางด้านของวิกตอเรียเอสเซฟเฟนเบิร์กนะครับ1-0นะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์เช่นกันนะครับทางด้านของไอทัดแฟรงก์เฟิร์ตปีนี้นะครับดึงตัวเข้ามาใหม่ดาวรุ่งขึ้นมาก็ผลงานค่อนข้างดีครับบาเยิร์นมิวนิกบ้างครับเพิ่งอัดทางด้านของ RB Leipzig มานะครับในบอลถ้วยของเยอรมนีนะครับ5-3นะครับก่อนหน้านั้นแพ้แมนซิตี้ไป 1-0 ครับชนะ DC United ไป 6-2 นะครับผลงานในอุ่นเครื่องนะครับก็มีแค่2นัดเท่านั้นเองนะครับเตะไม่เยอะนะครับลูกทีมของคุมมันนะครับคู่นี้นะครับเป็นทางด้านของทีมเยือนอย่างบาเยิร์นมิวนิกครับต่อราคาที่1ลูกเลยนะครับค่อนข้างจะต่อเยอะไปหน่อยครับสำหรับนัดเปิดฤดูกาลนะครับไม่รู้ว่านักเตะจะฟิตทันหรือไม่นะครับก็ได้มาเน่ไปนะครับทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกได้มาเน่เข้ามาในทีมนะครับเกมรุกก็อาจจะดุดันขึ้นนะครับความเร็วในการเข้าทำนะครับก็จะเร็วขึ้นมานิดนึงนะครับสำหรับการที่ได้มาเน่มายืนริมเส้นนะครับของบาเยิร์นมิวนิกไอทัดแฟรงก์เฟิร์ตครับเหนียวแน่นอยู่แล้วนะครับก็ต้องดูครับว่าเกมสวนกลับจะแข็งแกร่งหรือไม่นะครับเปิดบ้านรับบาเยิร์นบาเยิร์นเกมเยือนยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับเกมเยือนในเกมมันก็ต้องดูนะครับว่าลูกทีมวันนี้จะพร้อมลงสนามได้หรือไม่นะครับในแต่ละคนความฟิตเหมือนจะยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับทางด้านลูกทีมของในเกมมันคู่นี้ครับเป็นทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกนะครับต่อที่ราคา1ลูกเต็มครับเหล่าร้อยหลามองว่าครับค่อนข้างจะเยอะไปหน่อยนะครับ1ลูกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับเปิดฤดูกาลแล้วต้องไปเยือนทางด้านของแฟรงก์เฟิร์ตนะครับไม่ได้ง่ายๆนะครับงานนี้นะครับคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลาให้รองที่ไอทัดแฟรงก์เฟิร์ตครับราคา1ลูกเต็มครับในคู่ที่2ของเราแบบนี้ครับครบจบเรียบร้อยครับวันศุกร์เปิดฤดูกาลแบบนี้ครับทั้งทางด้านของพรีเมียร์ลีกของอังกฤษแล้วก็บุนเดสลีก้าของเยอรมนีครับคู่แรกนะครับคริสตัลพาเลซกับอาร์เซนอลให้ต่อที่อาร์เซนอลนะครับราคาปอๆนะครับผมอาจจะเก็บ3แต้มออกจากเซลฮอร์สปาร์คไปได้ครับทางด้านเจ้าปืนใหญ่อาร์เซนอลแฟนบอลอาร์เซนอลทีมในไทยนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็ขออวยพรให้เก็บ3แต้มได้ในนัดแรกกันเลยนะครับของอาร์เซนอลนะครับคู่2ครับเป็นทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกไปเยือนไอทัดแฟรงก์เฟิร์ตต่อที่1ลูกเต็มนะครับค่อนข้างจะต่อเยอะไปหน่อยนะครับให้รองที่ไอทัดแฟรงก์เฟิร์ตนะครับในคู่ที่2ของค่ำคืนนี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมมากๆนะครับแล้วก็ทักทายกันมาได้ครับในทางด้านของ LINE @ของเราเหล่าร้อยหลานะครับแล้วก็กดติดตามแจ้งเตือนช่องทางของ YouTube Channel เหล่าร้อยหลาของเราได้ทุกวันนะครับเจอกับเราทุกวันนะครับ
หลังจากนี้ครับทีเด็ดกระหน่ำซัมเมอร์เซลให้เลยนะครับจะได้มีเงินเต็มกระเป๋ากันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ